โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อนุชานะครับก็วันนี้ครับเราจะมารีวิวเครื่องเล่นเกมที่ผมได้ไปซื้อมานะครับเป็นเครื่องเล่นเกมมือ2แต่ว่าสภาพมันค่อนข้างดีมากเลยเครื่องนี้ชื่อว่า PS3 นะครับ wow. ก่อนที่จะมี PS3 ได้ก็จะมี PS1 PS2 แล้วก็ PS3 แล้วมันก็จะมี PS4P5 อีกนะครับแปลว่า P5 ยังไม่ออกแต่ว่ารุ่นใหม่นะตอนนี้มีอยู่ถึง P4 นะครับ P4 ย่อมจากอะไร PlayStation 1 PlayStation 2 PlayStation 3 PlayStation 4 แล้วก็ PlayStation 5นะหรือ PlayStation P5 นั่นแหละก็จะมีชื่อเรียกตามรุ่นฮะรุ่น1ก็คือรุ่นออกมาก่อน2ก็มันจะถัดไปตัวเลขก็จะเพิ่มจำนวนเรื่อยๆนะไอพวกเกมเพลย์เนี่ยเขาเรียกว่าเกมสายแนวคอนโซลนะฮะก็จะมีสายคอนโซลสาย PC สายโมบายอะไรประมาณนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นสายๆแต่ว่าเนี่ยใน PS3 เนี่ยมันจัดอยู่ในสายคอนโซลนะหรือว่าเกมที่มันต้องใช้จอยเล่นนะบริษัทที่สร้างค่ายเกมเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 บริษัทนะก็มี Microsoft Nintendo แล้วก็ Sony นะครับน่าจะ3บริษัทนี้แหละเอาตามที่ผมได้มีข้อมูลอยู่ในหัวผมนะก็มี3บริษัทที่ผมรู้จักมันอาจจะมีค่ายอื่นด้วยแต่ว่าผมไม่รู้จักไงรู้จักแค่3บริษัทนะโอเคนะครับนี่คือจอยของมันนะครับมันจะมีโลโก้เลยฮะ Sony นะฮะก็โลโก้นี้ก็น่าจะคุ้นๆกันดีนะถ้าใครดูพวกหนัง Marvel อะไรเงี้ยก็จะเห็นนะฮะว่ามันจะมีโลโก้ Sony อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูรอบๆก่อนดูฮะสภาพมันดีมากเลยผมเห็นเขาโพสต์ประกาศแล้วผมก็ยังตกใจเฮ้ยโอ้โหราคา 3,000 กว่าบาทนี้ wow. สภาพมันยังดีขนาดนี้เลยเหรอผมก็เลยจัดการติดต่อเขาซื้อเลยก็มี2จอยนะฮะเนี่ย2จอยจอยหนึ่งก็งดงามมากเลยเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราจะมารีวิวเจ้าเครื่องนี้กันไม่ได้เชิงรีวิวหรอกแค่เอามาถ่ายมันแล้วก็มาพูดนะฮะนี่คือเครื่อง PS3 นะฮะสีขาวแต่ว่ามันดูแล้วอาจจะเหลืองๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่มันผ่านมานะก็ประมาณ8ปีที่แล้วนะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันโอเคมากเลยนะมันยังใหม่มากใหม่ที่สุดเท่าที่ผมจะเคยเจอมาแล้วมันจะมีโลโก้ของ Sony อยู่ Sony แล้วก็ทีวีผมก็ Sony นะสวยงามมากวิธีการใส่แผ่นของมันนะฮะกดปุ่มตรงนี้ฮะกดปุ๊บแล้วมันก็จะสไลด์เห็นไหมฮะแล้วก็แผ่นมันใส่พอใส่แผ่นปุ๊บเราก็ต้องดันลงไปให้มันปิดเองสุดยอดเดี๋ยวเราจะมารีวิวรอบๆเครื่องนะว่ามันเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอถอดสายแป๊บนึงโอเคอันนี้ก็คือเครื่องนะฮะผมย้ายจากตรงนู้นนะมาไว้ตรงนี้นะเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมๆของมันนะฮะอันนี้คือภาพถ่ายจากทางด้านบนนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามจริงๆฮะแล้วก็ด้านหน้าครับต่อไปข้างๆบ้างนะครับข้างๆมันก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ฮะแต่ว่ามันกดไม่ได้แต่ว่ามันให้ดูโลโก้เห็นไหมนี่โลโก้ต่อไปอีกข้างหนึ่งฮะฝั่งตรงข้ามโอเคข้างนี้ไม่มีอะไรนะฝั่งนี้ก็เรียบๆต่อไปด้านหลังด้านหลังนี่ผมขอชมเลยครับว่าใหม่มากๆนะฮะแทบจะไม่มีฝุ่นเลยยาฮูดูดิใหม่จริงๆครับต่อไปด้านนี้ฮะโอ้คือว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใหม่มากๆเลยนะเวลากดเอาใส่แผ่นก็กดตัวนี้อันนี้เป็นแผ่น Winning นะฮะปี2013โอเค
ขอจบการรีวิวเท่านี้นะฮะหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างนี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ